ฮะท่านเจ้าภาพของพวกเรานะครับกับคุณวันนิสาโตแสงนะฮะหรือคุณแอนนะครับและผู้ติดต่อประสานงานกับคุณพุ่มหน้าทองครับขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวกันไว้ด้วยนะครับผมสนใจติดต่องานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-857-5257ครับบริหารงานโดยเฮียยุ่นมั่งคุณเพชรWe'll be right back.
ช่วยงานทุกวันนี้ให้โชคดีสุขเกษมเรียนปีละค่อยรวยค่อยรวยค่อยรวยที่มาช่วยงานทุก
วันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเรียนปีและค่อยรวยขอให้รวยคุณนะครับท่านเจ้าวาดวัดนาผมนะครับแล้วก็กราบรีทนายขอมิตรรัตน์ลำนะครับทุกท่านเลยในครับนาขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในงานครับพอดีในครับนาจริงๆแล้ววันนี้นี่เป็นงานแก้บนนั่นเองนะครับเป็นงานแก้บนนะครับซึ่งเรียกว่าแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของงานประจำปีนะครับนั่นซึ่งจะมีต่อเนื่องกันไปนะหลังจากครับพอดีอีก3ค่ำคืนนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นงานแก้บนก่อนนะครับของทางด้านของคุณวันนิสาตัวแสงนะครับนะแก้บนกับหลวงพ่อวัดนาพรมนะครับพร้อมทั้งเจ้าที่เจ้าทางนะที่ได้บอกกล่าวเอาไว้นั่นเองนะครับรวมทั้งทางด้านของท่านอบต.บุญเลิศสังเสน่ห์ด้วยนะครับนะได้บนบานสั่งกล่าวไว้เช่นกันนะครับในเรื่องของเอาน้องนรำนะครับมาเพิ่มเติมนะเรียกว่าเพิ่มเติมน้องนรำมาอีกหนึ่งคณะนั่นเองนะครับตามที่ได้บนบานสั่งกล่าวกันไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงช่วงนี้เข้าสู่ช่วงกิจกรรมหลักกันก่อนเองหรือว่าช่วงของการแก้บนกันก่อนนั่นเองนะครับลืมไปหนึ่งเรื่องขออภัยจริงท่านของท่านพิจารณาแนะนำมาบอกว่าท่านใดนะทำกระเป๋านะสีแดงนะครับหล่นหายไว้ยังไงก็ไปติดต่อรับได้ที่ท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับท่านพิจารณาน่าจะอยู่ทางด้านของตอนหนังด้านข้างด้วยครับผมเอาไว้อย่างนั้นนะครับได้ยังไงก็น่าจะอยู่กันตามนี้แหละนะด้านของท่านพิจารณานะครับนะกระเป๋าสีแดงนะยังไงก็ลองไปสอบถามดูนะครับอ่ะตรงนี้เข้าสู่ช่วงของกิจกรรมหลักกันก่อนนั่นเองนะบรรยากาศของการแก้บนนะครับนะ3รอบ3ผลงานเพลงในช่วงการแก้บนกันก่อนเลยครับเริ่มต้นกับการแก้บนรอบที่1ครับผมเราเวียนเลยเวียนวนถ้ามันแพงก็จะตกใจ
เชียงใหม่แต่ว่าห่างกันคนละไปถึงฝั่งโน้นฝันว่าได้ขึ้นโบกฝันว่าได้ขึ้นโบกแต่ได้เป็นนายกปกครองคนชาละวันและที่แปลงใจอย่าดำพูดดำไว้อยู่ตรงกลางน้ำบนถึงสาวต้องเล่นน้ำก็ชาละวันเล่นปลามาข้าวไว้ให้สับสนถึงทำด้วยกันร้องเธอเดินไม่มีเหตุผลถ้าแพ้ครูดุนิดหน่อยก็จะมีเมียน้อยอีกสัก5-6คนถ้าพูดได้แล้วมันหันจบพูดได้แล้วไม่ทันจบคุณก็โดนตกตกเป็นหัวทิ้งจบโคลนก่อนจากแล้วก็ฝากไว้เป็นเด็กเป็นใจและเพื่อนชายทุกคนเมียสาวต้องเอาใจแต่แม่เมียแม่ไม่จะสบายตุ้มล้นอย่าเพิ่งแล้วมีเมียแก
หลวงพ่อวัดนาผมนะแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับกับท่านของท่านอบต.บุญเลิศสังเสน่ห์ด้วยนะครับที่หานำมาเพิ่มเติมด้วยนะในช่วงของการแก้บนนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าเป็นการหมดสินบาทขาดสินบนกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับคณะท่านเจ้าภาพของพวกเราด้วย